สวัสดีวัยรุ่นเมกาและวัยรุ่นชาวดูดใบเคี้ยวใบกันทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาร์พาร์คิ่งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่านะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมคาร์พาร์คิ่งโดยที่วันนี้เรามาแบบไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยเราจะมาแบบหน้าด้านๆนะคือเราจะมาเล่นเกมคาร์พาร์คิ่งโดยที่ไม่ได้มีการมาแต่งรถไม่ได้มีการมาแบบว่าขายรถแจกเงินอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะมาเล่นคาร์พาร์คิ่งแบบโง่ๆเลยเพราะว่านะครับผมได้ยินข่าวมาว่าเกมคาร์พาร์คิ่งเนี่ยได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ซึ่งตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีการปล่อยอัปเดตเข้ามาใหม่ครับซึ่งเราก็ต้องรอไปก่อนผมก็ไม่รู้วันไหนว่าเขาจะปล่อยอัปเดตนะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครมีความรู้ในด้านการปล่อยอัปเดตก็สามารถแบบว่าแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาจะอัปเดตเกมวันไหนได้ยินมาว่ามีอัปเดตใหม่เนี่ยจะมีหัวลากเข้ามาใช่ไหมมีหัวลากรุ่นใหม่เข้ามาเป็นหัวลากแนวยุโรปเป็นหัวลากแนวคล้ายๆพวกสแกนเนียอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีหัวลากอเมริกาอันนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เท่าที่รู้ก็คือมีแน่นอนซึ่งไอมีหัวลากเนี่ยผมรู้สึกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ไอที่ผมตื่นเต้นเนี่ยก็คือมันสามารถรับงานสำหรับรถหัวลากได้แล้วนะครับปกติถ้าเราเล่นเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถรับงานได้แค่การเป็นแท็กซี่หรือไม่ก็การส่งพัสดุอย่างเช่นอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยแค่เปิดหน้าเมนูมาก็น่าจะเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือเดิมๆเนี่ยมันจะมีอยู่2แอปแท็กซี่แล้วก็แอปส่ง Delivery ใช่ไหมครับก็คือแอปส่งของนั่นเองนะครับแต่การอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราขับหัวลากเนี่ยเราจะสามารถส่งพวกพ่วงน้ำมันได้ส่งพวกพ่วงไม้ได้เอ้ยผมไปดูอัปเดตมาใหม่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยมันถูกกับผมมากเลยเพราะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมพวกเกมขับหัวลากอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเลยถ้าเป็นเกมเวอร์ชั่นตอนนี้นะตอนนี้คือยังไม่ได้อัปเดตนะเวลาที่เราจะเล่นแบบว่าไม่มีอะไรทำใช่ไหมเราจะรับงานเนี่ยมันจะเป็นพ่วงแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นพ่วงเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะลงไปเดินให้ดูนี่มันจะเป็นพ่วงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราขับหัวลากเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาเอาพ่วงไอ้เล็กๆตัวนี้แล้วครับถ้าเป็นอัปเดตใหม่นะครับมันจะมีพ่วงที่มันเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยทุกคนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเกมคาร์พาร์คิ่งไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนหน้านี้นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เกมคาร์พาร์คิ่งนำพ่วงที่เราสามารถเอารถหัวลากเนี่ยมาพ่วงได้จริงๆแล้วก็ขับได้จริงๆในเกมนี้นะครับนี่จะเป็นครั้งแรกเลยสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันตอบโจทย์คนที่ชอบขับรถหัวลากมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบขับพวกรถหัวลากนะครับเพราะว่ามันสนุกดีนะครับแบบว่าขับไปส่งงานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้หวังเงินอะไรนะแค่ขับเอาความสนุกอย่างเดียวนะครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับผมมากเลยหลังจากที่ทางผู้พัฒนาปล่อยมาเนี่ยเขาจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมไปดูอัปเดตมาก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับมีรถหัวลากเพิ่มเข้ามาใหม่ประมาณ2คันใช่ไหมแล้วก็เพิ่มงานสำหรับรถหัวลากโดยเฉพาะแล้วก็อย่างอื่นนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาเพิ่มบ้างเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเด่นๆเลยน่าจะเป็นในส่วนของการอัปเดตหัวลากแล้วก็พ่วงนี่แหละคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับเกมคาร์พาร์คิ่งเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่เคยมีมาก่อนที่ผมมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็มาเล่นระหว่างรอการอัปเดตซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมครับเอารถหัวลากเนี่ยมาเล่นแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหัวลากเราเนี่ยเป็นยังไงผมต้องเช็คในกระดาษของผมก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีหัวลากหรือเปล่านี่ไงนี่อันนี้จะเป็นหัวลากที่ณปัจจุบันเกมนี้เนี่ยมีอยู่นะครับเครื่องยนต์สามารถอัพเครื่องได้โอ้โหใส่เครื่อง 400,000 ได้นะครับสำหรับหัวลากตัวเก่านะครับแต่หัวลากตัวใหม่นี่ไม่รู้นะครับว่าจะใส่เครื่อง 400,000 ได้หรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าการอัปเดตเข้ามาใหม่จะมีพวกเลเยอร์ในการแต่งรถเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเป็นธงชาติใช่ไหมมันจะเป็นธงชาติแบบ
ทุกประเทศเลยมันไม่ทุกประเทศหรอกแต่คือแบบมันมีธงชาติเพิ่มเข้ามามีประเทศไทยด้วยเวลาเรากดใส่แบบเนี้ยมันจะเป็นธงปักอยู่ตรงแต่ตรงหัวรถแบบเนี้ยเออมันจะเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันแบบมันเข้าคอนเซปต์การแต่งรถหัวลากเราแบบยิ่งเลยอย่างยิ่งเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวในเมื่อเราไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมจะมาแต่งรถหัวลากเลยแล้วกันเราจะมาเล่นรถหัวลากตัวเก่าก่อนที่เราจะไปเล่นตัวใหม่ก่อนที่เราจะอำลาตัวเก่านะครับเราก็ต้องมาเล่นก่อนซึ่งในการแต่งนะครับเดี๋ยวนะเราจะแต่งเป็นคอนเซปต์อะไรดีทุกคนในการแต่งหัวลากผมอยากจะแต่งลายมังกรมากเลยเนี่ยผมไม่เคยแต่งลายมังกรมาก่อนแน่มังกรทองว่ะนี่แต่งแบบง่ายๆ easy เลยหัวลากมังกรทองผมว่าไม่เหมือนเดี๋ยวผมขอคิดก่อนสักครู่หนึ่งเลยครับผมคิดว่าผมจะแต่งเป็นสไตล์เดิมของผมดีกว่าว่ะนี่เป็นรูปนกอินทรีนี่เราจะมาแต่งเป็นรูปนกอินทรีครับนี่สไตล์เดิมเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่งหัวลากเลยครับผมก็จะแต่งเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าชิวๆเลยแล้วกันนะครับสไตล์แบบเอาเลเยอร์อันเดียวแปะไปเลยนี่แบบนี้เลยครับเราก็จะได้หัวลากที่เป็นเดี๋ยวนะบักอีกแล้วว่ะโอเคนี่หัวลากลายนกที่เลยครับแล้วก็จะใส่อะไรดีตรงข้างหน้ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสแกนเนียผมก็ต้องใส่ตัวอักษรคำว่าสแกนเนียสแกนเนียไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่านะครับนี่ใส่ไปเลยนี่สแกนเนียอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์ S นะครับสแกนเนียซีรีส์ S S หรือ R นี่แหละจำไม่ได้นะครับนะก็ผมพอจะมีความรู้เรื่องชื่อหัวลากแถวยุโรปบ้างใส่ไปเลยครับสแกนเนียอ่ะเอาฟอนต์อะไรดีเอาฟอนต์อันนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็จะแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่แต่งละเอาประมาณแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ไปรับจ็อบกันเฮ้ยทุกคนผมเข้าเกมมามีคนเอาหัวลากมารับงานด้วยว่ะเฮ้ยต้องสามชาหน่อยแล้วเอาสามชามาโอ้โหอย่างที่ทักทายเอ้ยมีคนขับหัวลากเหมือนกันว่ะรถพ่วงซิ่งด้วยเป็นไงเอ้ยเข้าท่าโอ้เอ้ยไม้หล่นเอาไม้หล่นพ่วงกับตัวรถเนี่ยมันไม่สมดุลกันเลยนะเนี่ยเออวัยรุ่นอเมริกาเอาจะไปขับมอเตอร์รถผมไปดูรถผมเฉยไปตัวเองรับงานอยู่ก็ยังเดินมาดูรถคนอื่นอีกสุดยอดไปเลยน้องด้านข้างตรงนี้เขาจะเขียนว่ารถพ่วงซิ่งนะครับผมแม่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีคนเล่นรถพ่วงเหมือนผมด้วยนะครับถ้าเวอร์ชันใหม่นะครับปล่อยอัปเดตมาเมื่อไหร่บอกได้เลยว่ามันแน่นอนเพราะว่าเราสามารถบรรทุกพ่วงใหญ่ๆแบบถังน้ำมันตรงนั้นน่ะได้แบบคือเหมือนเราเล่นในโหมดออนไลน์แบบนี้เลยโอ้โหไปละครับ พ่วงกับรถมันไม่สมดุลกันเลยไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งแบบน้องเขาบ้างนะครับโอ้ยเบรกเดี๋ยวผมรอติดตามชีวิตเขาดีกว่าวะดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะครับโอ้โหตอนนี้เขากำลังวิ่งไปเอาไม้นะครับเพราะว่าตัวรถมันใหญ่เกินแล้วทำให้ไม้มันหล่นนะครับเพราะว่าพ่วงมันเล็กเกินไปนี่มันชมนมหัวลากนี่มาโอเคเดี๋ยวรอน้องเขาเก็บไม้สักครู่นึงอ่ะแล้วเขาก็เก็บไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังวิ่งนะครับวิ่งจะขึ้นรถผมก็นึกว่าจะคิดไม่ได้นะครับตอนนี้เขาวาร์ปขึ้นรถไปแล้วครับไปครับแล้วเราจะชมนะครับผมว่าน้องเขาจะสำเร็จในการส่งไม้หรือเปล่าอ้าวมีไม้หล่นไปอีกแล้วนะครับ ผมว่าเขาน่าจะหัวร้อนพอสมควรเลยนะครับเห็นไม้หล่นแบบเนี้ยสามชาทักทายหน่อยสามชาผมว่าผมต้องปรับมุมกล้องเอาออกไกลๆอีกว่ะไปประมาณนี้โอ้โหขับเร็วกว่าผมอีกอ่ะโหดเกินนี่ขนาดมีพ่วงอยู่อะไรกันครับเนี่ยโอ้ขับโหดเกินน้องเอ้ยเบาได้เบา
ไอ้มีคนมาขอแลกรถอีกแล้ววะซีวิกมาขอแลกกับหัวลากด้วยนะโอ้ไม่อุบัติเหตุมีอุบัติเหตุมีการชนกันเกิดขึ้นเลยครับเอารู้สึกเหมือนว่าน้องเขาจะลงมาเช็คไม้อีกรอบนึงแล้วนะครับรู้สึกว่าน้องเขาไม้จะหล่นนะครับโอเคเอ้ามีคนมาขอแอดเพื่อนด้วยอ๋อเป็นน้องเขานี่เองน้องแทนเรซซิ่งเอ้าแอดเพื่อนแล้วออกไปเลยอะไรกันครับนี่ผมกำลังว่าจะดูเลยว่าน้องจะส่งงานเสร็จหรือเปล่ารีบออกไปไหนโถเอ้ยเดี๋ยวผมขอรับงานบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวๆก่อนที่เราจะรับงานเดี๋ยวขอแวะมาดูแบบว่าบรรยากาศในเกมกันสักหน่อยครับว่าคนเขาทำอะไรกันอยู่เอ้ยถ้าผมจะขายนี่มีคนซื้อไหมเดี๋ยวผมลองขายดูสิเหมือนน้องคนเมื่อกี้เขาจะเอารถไปแต่งตามผมนะครับเราผมจะขายสัก2ล้านแล้วกันดูซิว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าราคา2ล้านบาทครับสำหรับหัวลากลายอินซีเล็กของเรา2ล้านบาทได้เครื่อง 400,000 ถามผมว่าคุ้มไหมผมตอบได้เลยว่าคุ้มแน่นอนเห็นไหมมีคนซื้อเห็นไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยขอบคุณครับมันก็ต้องมีการขอบคุณบ้างนะครับในการแบบว่าที่มีคนมาอุดหนุนเรานะครับตอนแรกกะว่าจะเอารถเดี๋ยวนะเขาพูดว่าอะไรนะอะไรนะครับอะไรนะเอ้าเหมือนเขาจะรู้จักผมนะครับเขาแอดเพื่อนผมมาแล้วตอนนี้เหมือนว่าเขาจะจำผมได้นะครับว่าผมเป็นใครยังไงนะครับน้องเขาเปิดไปนะครับแต่ผมไม่ได้ยินครับเขาพูดว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอเดินไปดู RE Super G หน่อยRE Super G ว่ะ RX 7โอ้โหประตูคาร์บอนฝากระโปรงคาร์บอนเนียนสวยครับสวยแต่ล้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเฮ้ยมีคนเอาหัวล่างมาอีกแล้วอ่ะใช่น้องคนเมื่อกี้ที่เราตามติดชีวิตเขาหรือเปล่าวะนั่นเอ้าเดี๋ยวขอไปดูชื่อหน่อยเอ้าทำไมชื่อรถเขาไม่ขึ้นอ่ะชื่อน้องเขาไม่ขึ้นใช่หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่นี่ครับน่าจะเป็นคนละคนกันนะครับโอ้สุดยอดไปเลย3ชาตินะครับ3ชาติน้องเขากำลังรับงานเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำอะไรเราขึ้นไปนั่งด้วยนะครับอ่ะขึ้นมานั่งด้วยดูซิว่าน้องเขาเนี่ยจะส่งงานได้สำเร็จหรือเปล่าเรามาเอาใจช่วยคนในเกมกันอันนี้คือผมไม่ได้ขับนะครับอันนี้คือเป็นคนในเกมครับระหว่างเรารอการอัปเดตใหม่นะครับเราจะมาดูว่าคนในเกมเนี่ยเขาเนี่ยหมายถึงแบบว่าเขาจะอยากแบบว่าอยากเล่นหัวลากที่มีการอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าซึ่งสำหรับผมมองนะผมว่าน่าจะมีคนอยากเล่นเยอะพอสมควรอย่างเช่นน้องคนนี้ครับเขาน่าจะมีการแบบว่าเห็นการอัปเดตใหม่เข้ามาก็เลยแบบว่าเอาหัวลากตัวเก่าคิดเหมือนผมอ่ะคิดเหมือนผมก็คือเอาหัวลากตัวเก่าลองมาแบบว่าลองมาขับส่งงานดูก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เกมอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเพราะว่ามันมีพ่วงที่เป็นพ่วงของหัวลากจริงๆนะครับเข้ามาอันนี้มันไม่ใช่พ่วงหัวลากจริงๆครับมันเป็นพ่วงของรถเล็กครับมันเป็นพ่วงของพวกรถแบบว่ารถกระบะรถเก๋งอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่เหมาะกับรถหัวลากเอาซะเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยล้อด้านไหนมันยกด้วยอ่ะแต่ทำไมของผมมันไม่ยกอ่ะโอ้โหน้องเขาขับเท่าไหร่วะเนี่ยอย่างโหดอย่างตึงครับโอ้วิ่งอย่างโหดเลยดูดิแม่วิ่งไม่เกรงใจพ่วงเลยนะครับไม่คิดเลยนะครับว่าพ่วงเนี่ยเล็กขนาดนี้เกรงใจวิ่งได้เร็วขนาดนี้อีกไหนน้องเขาเป็นอะไรที่แบบว่าสายซิ่งของแท้นะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เขาจะไปส่งเสร็จเนี่ยไอ้ไม้ที่อยู่บนหลังรถเนี่ยมันจะเหลือสักกี่ชิ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนมาตอนแรกเนี่ยคือมันจะมีไม้เยอะนะครับประมาณเต็มรถเลยอ่ะจนล้นพ่วงเลยอ่ะแต่คือแบบว่าด้วยรถที่มันมีขนาดที่สูงครับทำให้พ่วงมันมีแบบว่ามันชันนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่บาลานซ์ครับมันจะไม่บาลานซ์กับพื้นครับซึ่งมันทำให้ไม้เนี่ยมันไม่มีเชือกผูกเนี่ยมันเลื่อนตกลงมามันก็จะเหลือแต่พวกไอ้ข้างล่างที่มันมีที่กั้นมันจะไม่ตกนะครับ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมกับการที่เอาหัวลากมาลากแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีแล้วนะครับที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยอัปเดตพ่วงของรถหัวลากเข้ามาโดยเฉพาะมันดีมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันดีมากเลยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวรออัปเดตมาใหม่ก่อนแต่อัปเดตวันไหนนี่ผมไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้แบบว่าเตรียมตัวไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมจะได้แบบเตรียมตัวมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมใครรู้วันเวลานะครับในการอัปเดตหัวลากใหม่เข้ามาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเยี่ยมเลยตอนนี้ก็เอาใจช่วยน้องเขาคนนี้ครับกำลังมาส่งถึงปลายทางแล้วนะครับเป็นโรงงานนะครับผมเป็นโรงงานทำไมอยู่ลึกจังเลยนะครับตอนนี้น้องเขาก็ขับเข้ามาที่โกดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็โผล่มาอีกฟากหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจุดหมายจะอยู่ใต้สะพานตรงนี้หรือเปล่ายังไม่จอดนะครับพ่วงยังไม่หายแสดงว่ายังไม่ถึงนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะหลงทางไม่ได้หลงทางนะครับตอนนี้น้องเขาก็ส่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนและเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ผมขับรถมาอยู่นะครับไม่ใช่ผมนั่งรถมากับเขานะครับเขารู้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับน้องน้องนี่ส่งงานได้สุดยอดมากเลยเฮ้ยเขาได้ยินเสียงผมไหมน่าจะได้ยินอยู่แล้วมั้งน้องขับรถได้สุดยอดมากเลยน้องพี่มาให้กำลังใจเขาจะจำเสียงผมได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้เขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาเขาจะเอารถเดี๋ยวจะเอาเข้าร้านซ่อมอ่ะน้องมันเข้าไม่ได้เลยน้องหัวลากมันแล้วผมขอติไปถึงทางผู้พัฒนาเกมอีกสักนิดนึงละกันนะครับก็คือเกมนี้มันมีหัวลากแต่หัวลากไม่สามารถเอาเข้าร้านซ่อมได้ผมก็งงว่ามันจะซ่อมยังไงล่ะครับถ้าเราเล่นหัวลากแล้วรถหัวลากเราพังถ้าเราไม่ออกเข้าเกมใหม่เนี่ยจะเอารถไปซ่อมเนี่ยมันซ่อมไม่ได้แน่นอนก็ฝากไปถึงทางพัฒนาเกมสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไอ้น้องคนนี้เขาเอาเรื่องจังวะเนี่ยเดี๋ยวเขามารับงานรับต่อเลยเพิ่งส่งเสร็จเมื่อกี้มารับงานต่อแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆน้องเอ้ยแต่ชื่อน้องมันไม่ขึ้นวะเดี๋ยวผมเปิดไมค์คุยกับเขาก่อนแป๊บนึงสวัสดีครับน้องน้องเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับน้องเนี่ยโอ้โหตั้งใจขับหัวลากแบบสุดยอดมากเลยเดี๋ยวพี่เอาหัวใจกำลังช่วยเอ้ยไม่ใช่สิมันต้องพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่เอาช่วยใจช่วยกำลังใจ มันพูดว่าแบบนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจมันต้องพูดว่าแบบนี้สิโอเคน้องเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจน้องสู้ๆน้องขับหัวลากน้องต้องเต็มที่น้องขอ3ชาหน่อยขอ3ชาหน่อยน้องแต๊ะ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 ดูเหมือนว่าน้องเขาเริ่มจะแบบว่าเอ้ยมึงเป็นอะไรของมึงวะพี่คงเขาคงจะพูดแบบนี้นะครับเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยโอ้โหเข้าโค้งแบบดิฟครับดิฟครับตอนนี้ไม้ที่อยู่หลังรถเหลืออยู่แค่ประมาณ 5-6 ท่อนได้นะครับไม่ถึงเลยซ้ำสิมี4ท่อนนะครับโอ้โหน้องนี่ก็ขยันเหลือเกินนะครับสงสัยแบบว่าน้องเขาน่าจะมาหาเงินไปซื้อรถอะไรแบบนี้หรือเปล่าด้วยการเอาหัวลากมาวิ่งพ่วงจริงๆไม่จำเป็นต้องเอาหัวลากก็ได้นะเอารถที่มันเล็กกว่านี้มันน่าจะส่งได้เงินเยอะกว่านี้นะผมคิดว่าแต่นี้ผมคิดว่าน้องเขาน่าจะเล่นแบบว่าชิวๆอะไรแบบนี้แหละครับนะน่าจะแบบว่าเอาหัวลากมาขับพ่วงเล่นชิวๆนะครับขับเล่นแบบเหมือนคือไม่มีอะไรจะทำอ่ะประมาณนั้นนี่ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเกมนี้มันว่างจะจัดนะก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่เล่นอยู่ตอนนั้นมันก็เป็นงานนึงที่เราสามารถทำได้ในเกมนี้นะก็บอกให้ทุกคนได้รู้กันโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็มาเล่นรอระหว่างการอัปเดตใหม่นะครับผมก็เอาหัวลากมาเล่นชิว